เนี่ยเดี๋ยวก็จากนี่เป็นวัตถุที่ต้องจากกันได้ฉะนั้นอยู่ด้วยกันก็เจริญกุศลกรรมทํากิจกรรมร่วมกันให้ชัดอย่าได้ทําบาปร่วมกันนะอย่าได้ไปก่อวาก่อเวรต่อกันและกันเลยเจริญกุศลดีแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่แล้วถามในกรณีที่บุคคลที่มีความสำนึกนะใครจะไม่บูชาพระมหาบุรุษเนี่ยผู้ทรงละเนี่ยนะผู้ทรงละพนางยโสธราเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นตรงนี้ก็คือบอกว่าการที่บอกว่าจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยนะที่ท่านบอกว่าพระมหาบุรุษคิดบอกว่าเราได้เสวยฉัตร3อย่างนะในพุทธเขตแล้วเนี่ยพึงเป็นอธิบดีของโลกตรงนี้เดี๋ยวขยายตรงนี้นะเสด็จประทับนั่งอย่างไม่หวั่นไหวบนอาสนะที่ให้ใครพ่ายแพ้ไม่ได้ที่ต้นโพธิตรงนี้นะเพื่อจะตรัสรู้เนี่ยนะเพื่อจะต่อสู้กับพญามารเพื่อจะตรัสรู้เนี่ยครั้งนั้นพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระบิดามอบราชสมบัติที่เป็นของมนุษย์นอบน้อมด้วยพระเศียรทรงบูชาแล้วด้วยเสวยฉัตรที่หนึ่งถามว่าพระเจ้าสุทโธทนะนั้นมอบพระราชสมบัติให้นั้นน่ะให้แบบนอบน้อมให้แบบบูชานะอย่าลืมนะว่าพระมหาบุรุษเกิดมาวันแรกเนี่ยเกิดมาเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะไหว้นะกราบไหว้ครั้งที่สองก็มีทุติยวันทาด้วยใช่ไหมตอนที่นั่งอยู่ใต้ร่มว่าทำสมาบัติให้เกิดขึ้นเป็นต้นครั้งที่สามที่ตรงไหนก็ได้เป็นฮะที่ตอนไหนตอนไหนนะโปรดพุทธบิดาถามว่าแม้การมอบราชสมบัติให้ก็มอบให้ด้วยความนอบน้อมนั้นแปลว่ามอบอะไรมอบจักรพรรดิราชให้นั่นเองนี่ได้เสวยฉัตรที่หนึ่งแล้วนะก็หมายความว่าแต่พระองค์สละไม่เอาท่านถึงใช้คำว่าไม่ครั้งที่สองท้าวสหัมบดีพรหมทรงพร้อมเพียงกันเป็นอันเดียวกันกับทั้งเทวดาและพรหมทั้งหลายมอบราชสมบัติในวิสัยของตนและบูชาด้วยฉัตร นี่ครั้งที่สองท้าวมหาพรหมในหมื่นจักรวาลเนี่ยใช่ไหมมอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่มาประสูติมาครั้งแรกเห็นไหมมากั้นฉัตรถวายมากั้นฉัตรถวายท้าวสหัมบดีพรหมมหาพรหมพร้อมเพียงกันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละมอบบูชาด้วยฉัตรพระมหาบุรุษทรงพรังนารายนารายนารายณะนะทรงสำเร็จอภิญญาภละเสด็จสู่โพธิมณฑลเพื่อเอาชนะให้แก่โลกทั้งปวงเป็นต้นเดี๋ยวขยายตรงนี้นะในรายละเอียดเดี๋ยวขยายตรงนี้ให้ฟังนิดนึงตอนนั้นก็คือว่าท่านใช้คำว่าติพุทธเขตตัมหิติเสตฉัตตังเสเวตฉัตร3อย่างในพุทธเขต3แห่งนี้นะท่านมีอธิบายอย่างนี้บอกว่าก็เพราะเทวดาและพรหมทั้งหลายผู้อยู่ในหมื่นจักรวาลมาในวันมงคลทั้งหลายเทวดาในหมื่นจักรวาลพรหมในหมื่นจักรวาลเนี่ยนะเป็นชาติเขตของท่านเนี่ยวันที่พระมหาบุรุษถือปฏิสนธิก็มาแล้วมาแล้ววันที่พระมหาบุรุษประสูติที่สวนลุมพินีวันก็มาถวายแล้วก็วันที่พระมหาบุรุษนั้นรับการตั้งพระนามขนานพระนามวันที่มหาบุรุษเสด็จเข้าพระราชวังวันที่พระมหาบุรุษทรงอภิเษกแล้วก็ชุมนุมพร้อมกันในห้องจักรวาล นี้กระทำมงคลพร้อมกับมนุษย์ฉะนั้นเหตุนี้จึงชื่อว่ามงคลจักรวาลเขาถึงเรียกว่ามงคลจักรวาลเข้าใจไหมนั่นแหละพรหมจากหมื่นจักรวาลทั้งหลายเนี่ยมาบูชามาบอกท่านเลยบอกว่าขอบูชาแล้วอย่าลืมนะวันที่พระบรมศาสดาประสูติเนี่ยท้าวสุทธาวาสพรหมเป็นพระขีณาสพเป็นพระอรหันต์เนี่ยมาถือตะข่ายทองคำรองรับแล้วมันนั่งคิดดูทีนะพระอรหันต์มารับมนุษย์ธรรมดาได้ไงเพราะจริงๆธรรมดาไหมตั้งสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับนั้นพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์สี่แสนทำประทักษิณพระโพธิสัตว์ไหมประทักษิณเลยว่าท่านผู้นี้คือเป็นพุทธเจ้าฉะนั้นทำไมเขาไม่มาต้อนรับกันแล้วมีเราเท่านั้นเลยที่ไม่ค่อยกล้าไปต้อนรับครั้งนั้นยังมาลังเลสงสัยอยู่เนี่ยว่าพระศาสดาไม่น่านับถือพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่จริง
พุทธเจ้าจึงเป็นอธิบดีของชาติเขตของอาณาเขตของวิสัยเขตเป็นอธิบดีของโลกอย่างไม่มีเหลือจึงไปประทับนั่งอย่างไม่หวั่นไหวในอาสนะที่ใครๆให้พ่ายแพ้ไม่ได้คือบัลลังก์ที่ใครๆให้พ่ายแพ้ไม่ได้ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อสู้กับพญามารที่เราไปบูชามาแล้วนั่นแหละสถานที่ตรงนั้นน่ะถ้าเป็นนั่งแล้วใครให้พ่ายแพ้ไม่ได้แต่ต้องบำเพ็ญบารมีครบ20อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับถึงจะมีสิทธิ์ไปนั่งตรงนั้นถึงจะมีสิทธิ์ไปนั่งตรงนั้นถ้าบอกว่าทุกวันนี้บางคนอาจไปนั่งตรงนั้นก็ได้เป็นคนละเรื่องนะที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นเป็นอาสนะที่เป็นทิพย์นะตอนที่พระมหาบุรุษไปเดินวนเนี่ยไปเดินแต่ละจุดที่ไม่ใช่ที่ที่พระเจ้าในอดีตนั่งเนี่ยโครงเคลงหมดเลยนะต้องมาองค์สถานที่ตรงทิศไหนทิศตะวันออกใช่ไหมไม่ใช่ทิศเหนือทิศใต้ตะวันตกนี่โครงเคลงทิศตะวันออกไม่ใช่ที่ตรงที่พระพุทธเมตตานั่งประทับนั่นแหละนั่นแหละที่ตรัสรู้เห็นไหมถ้าเราไปยืนตรงนั้นเรารู้สึกตื่นเต้นผิดปกติไหมนั่นแหละที่ตรงนั้นแหละเขาเลยสร้างพระพุทธเมตตาบัดนั่นเขาไว้นั่นแหละที่ตรงนั้นแหละจริงๆแล้วเป็นที่นั่งประทับตรัสรู้ประแท่นวัชระอาจตรงนั้นพระเจ้าโศกท่านก็สร้างแล้วก็ต่อมานั่นแหละที่ตรงนี้เลยพอจะมองเห็นไหมว่าเป็นไปในลักษณะนี้ที่ตรงนี้เวลาไปยืนมองแล้วตื่นเต้นมากเพราะเป็นที่ที่ไปนั่งแล้วใครให้พ่ายแพ้ไม่ได้แล้วพระพุทธเมตตายังไม่มีใครย้ายได้เลยนะขนาดว่าท่านเรื่องที่เล่ามาในรุ่นหลังก็คือว่ายุคกษัตริย์ของอิสลามที่ให้ทหารจะไปนั่นจัดการที่จะย้ายทหารไม่กล้าที่ใช้ปูนโบกเอาไว้ถ้าอยู่ต่อมาก็คือกษัตริย์องค์นี้ที่สั่งให้ย้ายที่ว่ามีต้องวิบัติไปภายใน7วันมีแผลผุพองขึ้นเต็มหมดเลยที่ตรงนี้ใครให้พ่ายแพ้ไม่ได้อันนี้ก็เรื่องเราที่สืบกันมาฉะนั้นก็คือที่นางประทับตรัสรู้เพราะว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหลังก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์เห็นไหมด้านตรงนั้นเราก็ไปมองไปห่มไปบูชาตรงนั้นใช่ไหมไปดูตรงนั้นแล้วมีความรู้สึกสดชื่นไหมปราโมทย์ปิติเกิดไหมนี่เราก็ให้ข้อมูลก่อนเดี๋ยวได้กลับไปมองใหม่ดีไหมนี่ง่ายข้อมูลก่อนมองไม่ใช่มองว่าอู้ตื่นเต้นว่าดีจริงๆไม่ใช่นะคิดถึงพระบารมีว่าที่ที่ใครให้พ่ายแพ้ไม่ได้คือพญามารจะมาขับไล่ตรงนั้นไม่ได้ว่าที่ที่ท่านกระทำมาเพื่อจะนั่งประทับแล้วก็ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเนาะมีใครจะถามปัญหาก็คือพระเจ้าสุทโธทนะไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่คนที่จะเป็นจักรพรรดิราชก็คือดำรงเป็นกษัตริย์ธรรมดาก่อนแล้วอยู่ต่อมาก็คือจักรรัตนะที่เป็นทิพย์ก็จะผุดขึ้นนะคืออีก7วันท่านจะได้สมบัตินั้นแหละท่านรู้ไม่รู้เพราะถึงต้องออกบวชหนีก่อนนะออกบวชหนีก็คือสละทิ้งเลยสละบัลลังก์ทิ้งไม่มีแล้วมั้งปัญหาเหลือเวลาเท่าไหร่โอ้อีก1ชั่วโมงเลยดิตรงนี้เดี๋ยวกล่าวไปต่อไปตามลำดับอีกทางนึงท่านพระคุณเจ้าค่ะตรงที่พระพุทธเจ้าไปลอยถาดนะคะไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าทราบมาก่อนไหมคะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องไปลอยตรงนั้นนะคะอ๋อคืออย่างนี้นะที่จริงในเรื่องของการลอยถาดนี่ในรายละเอียดที่พระบรมศาสดาไปลอยถาดที่จริงเอามากล่าวบนรถแล้วใช่ไหมคนที่ไปข้างนอกก็เลยไม่ค่อยได้ยินรู้สึกยอมตัวถามออกมาเออนั้นมาก็กล่าวในรายละเอียดคืออย่างนี้พระเจ้าบอกว่าเมื่อทรงภิกษุทั้งหลายการที่แผ่นดินใหญ่เป็นที่นอนก็ตรงนี้ท่านกล่าวถึงที่ท่านฝันท่านกล่าวถึงตอนที่ท่านฝันบอกว่า
พระมหาบุรุษนั้นยกเสวชัตก็คือวิมุตติเองแล้วทรงถือเอาราชสมบัติความเป็นพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็คือเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ก็คือว่าเวลาที่พระมหาบุรุษนั้นเสด็จไปถึงโพธิมณฑลเป็นวิสาขปุณณมีนั้นถึงพูดกล่าวเลยไปถ้าถามบอกว่ากรณีอย่างการที่ไปลอยอธิษฐานถาดเนี่ยท่านตั้งจิตอธิษฐานหลังจากรับข้าวมาทุปายาตอันนี้เล่าเรื่องการเล่าท่านอาจารย์มหาอำนาจก็เล่าเรื่องการรับข้าวมาทุปายาตจากนางสุชาดาที่เราไปที่สุชาดาสถูปถามว่านางสุชาดาเนี่ยเธอตั้งจิตอธิษฐานเขาไว้ในกรณีที่ปรารถนาสถานะและสถานะก็คือกรณีอีกสถานะก็คือความเป็นแม่และก็ความที่มีบุตรชายเป็นคนแรกก็คือจะต้องทำข้าวมัทุปายาตมาถวายแก่เทวดาที่ใต้ต้นไทรทีนี้ความปรารถนาของนางนั้นสำลิดผลต่อมาก็ทำอาหารในวันนั้นนั่นแหละที่พระมหาบุรุษมานั่งหน้าที่ตรงนั้นทีนี้ข้าวที่นางสุชาดาทำเนี่ยก็เรียกข้าวมัทุปายาตเนี่ยสำเร็จจากโคเป็นเลยร้อยตัวเป็นวันๆตัวแล้วก็คัดลงมานั่นแหละจาก500นั่นน่ะก็คัดลงมาแยกจาก 1,000 เหลือ500จาก500เหลือ250ก็น้ำนมรีดให้โคนะแล้วก็ไล่แม่อัวทั้งหลายเข้าไปในดงเฉเอมทั้งหลายให้กินแล้วต่อมาก็นั่นแหละเอาเหลือ9ตัวนั่นแหละนะเอามาทำเป็นข้าวมัทุปายาตมโหทีนี้เทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลรู้ว่าอาหารมื้อนี้เป็นอาหารมื้อแรกแห่งการที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็นำอาหารโอชาที่เป็นทิพย์มาโปรยลงเต็มหมดเลยทุกคนก็ปรารถนาอยากจะทำบุญใช่ไหมเมื่อให้อาหารแล้วเป็นปัจจัยแก่สัมมาสัมโพธิญาณใครไม่ปรารถนาที่จะก็เอามาถวายก็มาโปรยลงอาหารประเภทนี้บุคคลที่ไม่ใช่เป็นพระมหาบุรุษรับฉันไม่ได้บริโภคไม่ได้หรอกเหมือนกับข้าวของนายจุนทะที่ถวายนั่นแหละแก่พระบรมศาสดาในวันจักรปรินิพพานเนี่ยผลของทานกุศลนี่จึงมีผลเสมอกันที่พระบรมศาสดาตรัสแก่บอกพระอานนท์เนี่ยดูก่อนอานนท์ถ้าวิปติสารจะพึงเกิดแก่นายชนะกับนายจุนทะกมลบุตรบุตรของนายช่างทองนะว่าเพราะอาหารของตนเองนั้นทำให้พระบรมศาสดาปรินิพพานเนี่ยถ้าวิปติสารจะเกิดขึ้นเธอพึงให้ข้อมูลให้ถูกต้องว่าอาหารที่มีผลเสมอกันนั้นก็คือว่า1อาหารที่นางสุชาดานั่นเองถวายข้าวมัทุปายาตแล้วพระบรมศาสดาได้สัพพาทิเสสนิพพานธาตุคือได้กิเลสนิพพานใช่มั้ยแล้วอาหารอีกมื้อสุดท้ายที่พระองค์เสวยและบริโภคแล้วได้อนุปาทาปรินิพพานคือการดับขันธ์5เดียวคือได้นิพพานเหมือนกันน่ะแล้วอาหารทั้ง2มื้อนั้นเป็นปัจจัยแก่การเข้าสมาบัติ 2,400,000 โกสมาบัติฉะนั้นทั้งเทวดาและพรหมทั้งหลายต่างก็เอาโอชาที่เป็นทิพย์มาโปรยลงเต็มไปหมดอาหารประเภทนี้ต้องระดับมหาบุรุษที่มีมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุปยัญชนะ80จึงจะสามารถรองรับอาหารที่เป็นโอชาที่เป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์รวมกันได้ถ้าอย่างเราก็ไม่สามารถจะทำให้ย่อยได้วิตามินสูงเกินไปไหมละเอียดเกินไปเขาอีกใช่ไหมเอาแค่ร่างกายของเราเนี่ยเอาอามานี่เป็นเกณฑ์นะอามาเนี่ยฉันอาหารที่วิตามินสูงๆไม่ได้เลยนี่เพราะอะไรเนี่ยบุญน้อยนี่คนบุญน้อยอาหารที่อย่างโหอย่างโยมทั้งหลายเนี่ยอาหารที่มีวิตามินสูงๆก็ทานกันได้ใช่ไหมถ้ามาฉันก็ไปเนี่ยเรียบร้อยเลยไม่ดีไม่เหมาะเลยถ้ายิ่งเป็นอาหารทิพย์ด้วยแล้วหมดสิทธิ์เลยเนี่ยนี่ก็ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยหลังจากรับข้าวมาทุปายาตเบ็ดเสร็จแล้วนางสุชาดาก็บอกความปรารถนาตนเองนั้นสำเร็จขอให้ท่านมหาบุรุษเนี่ยปรารถนาสิ่งใดให้สำเร็จเป็นต้นก็ถวายทั้งถาดเลยเป็นถาดทองคำอยู่นะแล้วข้าวนั้นแหละปั้นเป็น49ก้อนพระมหาบุรุษก็บริโภคอาหารนั้นหลังจากบริโภคแล้วเนี่ยพระบรมศาสดาอยู่ได้49วันไม่ได้เสวยอาหารเลยอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยดูโอชาระดับนั้นอันนี้แปลพิเศษจริงๆนะแต่อยู่ได้ด้วยสมาบัติเลยเนี่ยทีนี้หลังจากนั้นพระองค์ก็ไปที่ริมฝั่งที่เรามาพระองค์ก็บรรจงอธิษฐานถาว่าถ้าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำถาดพอวางปุ๊บถาดวิ่งไปกลางแม่น้ำในรัญชลาปุ๊บแล้วก็วิ่งขึ้นไป82วิ่งขึ้นไปทวนกระแสน้ำนี้แล้วก็จมลงแล้วไปกระทบที่ถาด3ใบใช่ไหมที่ตรงที่เราวิ่งถ้าเราถ้าตั้งฉากเราอาจจะตรงหรือไม่ตรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ80ศอกจากบริเวณนั้นจากกลางน้ำแล้ววิ่งทวนกระแสน้ำขึ้นไปเนี่ยนะที่ตรงนั้นเป็นที่อยู่ของพญานาคใต้ชั้นบาดาล นั้นก็คือว่าถาดนั้นลอยไปกระทบถาด4ใบนั่นแหละพญานาคก็บอกว่าเมื่อวานนี้ตรัสรู้ไปองค์แล้ววันนี้ก็มาตรัสรู้อีกแล้วอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยใช่ไหมกาลนาคราชพอหลังจากอุทานอย่างนั้นเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็พรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวเป็นบาทคาถาพรรณนามากมายเลยเอ้าเราไปที่สถานที่ตรัสรู้สัมมาสัมปริยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องเอาตำราเลยใครสามารถพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าได้ถึง100บทไหมเนี่ยนั่งๆยังมีใครพรรณนาได้ถึง100บทไหมเนี่ยเอา50บทได้9บทเองอิติปิโสภควาอรหังสัมมายังท่องผิดต้องถูกอีกได้แค่นี้แหละดูปัญญาเราสิเนี่ยได้กันแค่นี้แหละเข้าใจอย่างแต่เนี้ยฉะนั้นต้องไปคิดคุณให้ได้มากกว่านั้นสิได้9บทเองในพุทธคุณได้แค่9บท9บทก็ยังแปลไม่ออกอีกแต่เนี้ยปัญหาตามมาเยอะเลยเอาทีแต่เนี้ยเนี่ยเข้าใจได้ยังแต่เนี้ยปริมาณความตั้งใจของเราอ่อนแออย่าไปคิดว่าเราได้อะไรเยอะนะเนี่ยฉะนั้นเวลาไปพรรณนากล่าวสรรเสริญเยอะๆอย่าไปคิดว่ามันนานเกินไปมามองว่าน้อยเกินไปใช่ไหมเพราะบางท่านเนี่ยคิดคุณของพระเจ้าได้เป็นร้อยบทเป็น200บทเป็น500บทแม้พญานาคก็พรรณนาได้ตั้งเยอะแยะท่านพรรณนาคุณของพระศาสดาได้ตั้งเยอะแยะเราจะอายพญานาคพญานาคเป็นเสด็จฉันนะท่านยังพรรณนาคุณของพระเจ้าตั้งเยอะเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือคืนนี้ถ้าใครจะไปก็ไปนะจะไปอะไรต่างๆอะไรนั่งสามล้อปุ๊บเลยก็ไปถึงแล้วถ้ารถนั้นเขาไม่ไปใช่ไหมก็ไปลองไปพรรณนาดูสักร้อยบทมีหนังสืออยู่แล้วใช่ไหมพุทธมนต์เนี่ยเป็นของท่านของอุบาลีขึ้นหาบดียังไงบทแรกเนี่ยนั่นก็พรรณนาไว้ร้อยบทอาศัยปัญญาท่านเอาใช่ไหมเราก็ตามท่านเอาก็ท่องไปตามนั้นแล้วจำได้บ้างไม่ได้บ้างยังดีไหมยังดีแล้วปากเราเนี่ยเลยพูดเรื่องอื่นไปเยอะแล้วใช่ไหมพูดเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเยอะได้ไหมโยมพ่อวันนี้ก็มาพรรณนาคุณของพระศาสดาบ้างแม้เราคุยเรื่องอื่นที่ให้สังเกตดูไหมโยมสุวรรณสังเกตดูไหมเราคุยเรื่องอื่นนี่คล่องมากพอจะคุยเรื่องพุทธเจ้างึกงักงักคิดไม่ออกประหลาดมากเวลาคุยเรื่องอื่นนี่ไม่ติดไม่ขัดเลยนะพูดเป็นชั่วโมงก็ได้นะพอจะให้มาคุยเรื่องคุณพุทธเจ้าพูดไปได้ไม่ถึง5นาทีเนี่ยเข้าไปไม่เป็นแล้วนี่เป็นเพราะอะไรเนี่ยชำนาญเรื่องกรรมคุณหรือยอมแม่ท่านหยงว่าไงถ้าคุยเรื่องอื่นคล่องทั้งวันไหมคล่องทั้งวันเลยคนแต่ถ้าคุยคุณของพุทธเจ้านี่ไปไม่เป็นเลยเดี๋ยวนี้บางทีอิติปิโสยังเดินหน้าถอยหลังอยู่นั่นแหละไปไม่ได้อิติปิโสภควาอรหังสัมมาคนต้องผิดต้องถูกเลยเนี่ยพอยิ่งมีเสียงแทรกเขาแล้วไปไม่เป็นเลยสังเกตดูไหมเนี่ยนี่วัดกันเลยนะว่าเราตั้งศรัทธาไว้มั่นคงไหมเสียงอื่นก็แทรกมาเสียงเราก็ไปใช่ไหมเวลาไปสวดเนี่ยเอามาเขาพยายามสวดถึงข้างหลังสวดไปไม่เป็นนะตัวเนี้ยยิ่งไมค์ก็เสียงไม่ดังก็อีโหไปกันใหญ่เลยตัวเนี้ยไปคนละมุมเลยตัวเนี้ยบางองค์พอมีเสียงอื่นมาแทรกไปเสร็จลืมเลยไม่รู้ตัวเองสวดไปถึงไหนอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าการตั้งมั่นในคุณของพระบรมศาสดานั้นไม่แข็งแรงใช่ไหมตรงนี้ก็คือว่ากลับไปก็ไปคิดคุณของพุทธเจ้าเยอะๆจะได้มีจิตในการที่จะไปพรรณนาหรือก็ระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาได้ชัดเจนขึ้นเพราะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะถ้าเราไม่สามารถคิดคุณของพระบรมศาสดาได้นี่อันนี้เสียหายแล้วนะอันนี้จะเป็นผลแห่งการเสียหายเกิดขึ้นมาหรืออย่างนี้ก็ได้นะถ้าใครปรารถนาจะไปพักที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ได้นะเขามีเต็นท์ให้เช่าเหมือนกันนะสนใจไหมล่ะทั้งนั้นติดให้อาจารย์มหาอำนาจพาไปก็ได้ถ้าใครสนใจสมัครได้นะกลางคืนเนี่ยไปหาถ้าเราจะไปทำบุญที่วัดไทยพุทธคยาอยู่แล้วใช่ไหมก็ไปขอยืมเต็นท์ก็ได้
ลองดูดีลองสักคืนกันแต่ยุงเยอะเหลือเกินนะผู้ยุงเยอะจริงๆยุงตัวใหญ่เลยเนี่ยยุงตัวใหญ่พูดยุงให้น่ากลัวเป็นทีนี้ได้ตอบปัญหาเรื่องการลอยถาดได้ยังแต่ตรงนี้ก็ฮะอ่ะยังก่อนพอลอยจานไปใช่ไหมเรียบร้อยแล้วก็ไปวิ่งไปถึงตรงกลางใช่ไหมครับเออแล้วก็วิ่งทวนไม่ทวนก่อนทวนก่อนแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปที่ตรงกลางครับตรงกลางแล้วแล้วก็ทวนทวนไป82แล้วก็จมลงจมลงเออบ่อยพอจมลงเนี่ยพระอนาคราชเนี่ยท่านรู้แล้วจานที่4มาแล้วใช่แสดงว่ามีพระพุทธเจ้าอื่นทำเช่นเดียวกันใช่พอถึงมันมี4จานเนี่ย3จานมาจากไหนยังเหลืออีกจานนึงครับก็กุสันทาโกนาคมนากัสสปะแล้วก็พระพุทธเจ้าแล้วก็พระศรียะเมตไตรครับนั่นก็5ครับที่เดียวกันตรงนี้ท่านอาจารย์มีชัยน่าจะให้ข้อมูลได้ชัดเจนที่ที่ลอยถาดจริงๆในข้อมูลที่เราได้ยินมาเนี่ยท่านไม่ได้ระบุว่าเป็นที่เดียวกันท่านไม่ได้บอกว่าที่ลอยถาดคือที่เดียวกันแต่เมื่อถาดทองคำนั้นถูกลอยแล้วลงไปอยู่ที่เดียวกันหมดในกาละนาคในภพของกาละกาละนาคราชนั่นเองนะแล้วก็ถาดนั้นลอยไปกลางแม่น้ำเนรัญชลาแล้วก็วิ่งไป82ใช่ไหมซึ่งตรงนี้ข้อมูลนี้เขาก็ไม่บอกว่าตำแหน่งลอยก็ตำแหน่งเดียวกันแล้วก็วิ่งไป82เท่ากันเขาไม่ได้พูดนะเพราะบางยุคพระเจ้าสูงต้อง82 62ใช่ไหมดังนั้นก็แค่ถ้าในยุคนั้นนะ82ของยุคนี้ก็นิดเดียวเองของเขาก็คือเพิ่งหลุดไปนิดเดียวเองจมแล้วมันก็ยังไม่ได้วิ่งเลยโยมใช่ไหมยังไม่วิ่งทวนน้ำเลยจมแล้ววางมันนะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็จะตอบว่าจุดที่ลอยถาดแต่ละจุดนะในตำราไม่ได้บอกไว้หรือในอรรถกถาไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันแต่ถ้าจะรู้จากที่เมื่อกี้อาจารย์สมทบเล่าให้ฟังด้วยเนาะโยมก็จะได้ข้อมูลอยู่แล้วว่าทั้ง4ใบที่เป็นอดีตไปแล้วเนี่ยลงไปอยู่ที่เดียวกันแล้วใบที่5ก็ถาดทองคำใบที่5นี่นะก็จะไปอย่างนั้นเหมือนกันนะไปอย่างนั้นเหมือนกันก็ตอบสั้นๆตอนนี้แล้วกันนะตรงนี้ก็ได้วิเคราะห์เนี่ยซึ่งอามาก็มองก็หมดนาที่ท่านตอบวิเคราะห์ให้ท่านได้มุมคิดนั่นนะการลอยถาดก็คือว่าถ้าวิเคราะห์ก็งั้นแต่คือในอามาตอบไปตามชั้นหลักฐานไม่ได้ระบุอามาก็เลยบอกไม่ระบุอามาว่าไปตามข้อมูลตรงนั้นแต่ก็ดีนะทำให้ได้มุมคิดในทางด้านของพระพุทธเจ้าสูง18ศอกบ้างใช่ไหมหรือสูงมากกว่านั้นบ้างแต่ที่จริงพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามองในชั้นคำสอนบางแห่งท่านใช้คำว่าอัปปมาโนพุทโธแม้พระวรกายก็เป็นอัปปมาโนพุทโธเป็นต้นทีนี้ตรงนี้ก่อนก็คือว่า1มั่นใจข้อแรกคือมั่นใจในการอธิษฐานฐานเนาะเพราะต่อมาทรงสุบินมหาสุบินนั่นเองที่บอกว่าเวลาที่พระมหาบุรุษนั้นเสด็จเข้าไปถึงโพธิมลังเป็นวิสาขบุรุษในเวลาปัจฉิมยามแห่งราตรีเป็นต้นพระมหาบุรุษนั้นได้เห็นมหานิมิต5ประการก็หมายความว่าก่อนหน้านั้นนั้นภิกษุทั้งหลายการที่แผ่นดินใหญ่ท่านเล่าท่านนะว่าที่เป็นที่นอนใหญ่ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้จักตรัสรู้ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้ขุนเขาหิมวันอันเป็นขเหนยขุนเขาหิมวันก็คือหิมพานต์ทั้งหลายหิมวันเนี่ยนะเป็นขเหนยก็คือเป็นหมอนขุนเขาหิมวันเนี่ยเป็นหมอนมือซ้ายหย่อนลงในทะเลด้วยทิศตะวันออกมือขวาหย่อนลงในทิศด้านทิศตะวันตกเท้าทั้งสองเนี่ยนะหย่อนลงในทะเลด้านทิศใต้เท้าทั้งสองเนี่ยนะนี้เป็นมหาสุบินนิมิตข้อที่หนึ่งเพื่อให้รู้การที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนนี่นะที่ฝันข้อแรกข้อที่สองการที่หญ้าแพรกเนี่ยงอกจากพระนาพีเนี่ยนะจากสะดือเนี่ยนะของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้จรดท้องฟ้าหรือจรดพรหมโลกอ่ะ
พระวักกับผมนี่เป็นมหาสุบินนิมิตข้อที่สองปรากฏเพื่อจะให้รู้ว่าการที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั้นเนี่ยอริยมรรคมีองค์8จนกระทั่งอะไรเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศกันได้ดีก็คือคำสอนของพระบรมมศาสดานั้นจะกระจายไปยังมนุษย์เทวดาและพรหมเป็นต้นอันนั้นบ่งบอกถึงว่าจะต้องได้ตรัสรู้แน่นอนนี่คือการฝันการที่หมู่หนอนฝันอีกนะหนอนสีขาวหัวดำได้ตายขึ้นมาจากเท้าของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยปกปิดตั้งแต่ปลายเล็บเนี่ยจนถึงพระชานุปิดหมดเลยนี่นะหนอนตัวขาวๆเนี่ยหัวดำๆเนี่ยนะจนถึงหัวเข่าเนี่ยนี่เป็นมหาสุบินนิมิตข้อที่3ปรากฏเพื่อให้รู้การที่คฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวจำนวนมากได้ถึงพระตถาคตเป็นสรณะตลอดชีวิตเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยโยมที่นุ่งขาวแต่หัวยังดำอยู่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนหนอนตัวขาวหัวดำจะนับถือเยอะจะขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะตลอดชีวิตเนี่ยมีเยอะพวกเราขอถึงตลอดชีวิตหรือยังเนี่ยขอถึงเนี่ยเป็นเหมือนหนอนตัวนอนตัวขาวๆหัวดำๆเนี่ยพระองค์ฝันอย่างเงี้ยนี่ข้อที่3ใช่ไหมการที่4เนี่ยเหล่านกเนี่ยนะที่มีสีสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีขาวบินมาจากทิศทั้ง4นกนี่นะที่ฝันเนี่ยนกตกลงมาแทบเท้าของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยแล้วกลับกลายมาเป็นสีขาวทุกตัวนี้เป็นสุบินนิมิตข้อที่4ปรากฏเพื่อให้รู้การถึงวรรณะทั้ง4วรรณะมีเท่าไหร่กษัตริย์พราหมณ์แล้วก็แพทย์แล้วก็สูตรออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเนี่ยนะในธรรมวินัยของพระตถาคตแล้วเนี่ยทำให้แจ้งแล้ววิมุตติแล้วอันยอดเยี่ยมก็คือว่ามาจากกษัตริย์มาบวชจากพราหมณ์จากพราหมณ์จากแพทย์จากสูตรเวลาเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยของพระศาสดาเนี่ยสภาพของวันนาหมดไหมหมดเลยเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันนกจะมาจากสีไหนก็แล้วแต่เหอะใช่ไหมที่บินมาตกแทบพระบาทของพระศาสดาแล้วกลายเป็นสีขาวเหมือนกันหมดเลยนี่บ่งบอกว่าวันนาหายเกลี้ยงเลยพระถึงไม่มีวันนาเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ท่านอาจารย์มหาบุญทนมาจากฐานะดีเลือกอีกองฐานะไม่ดีอะไรก็ไม่ใช่กลับมาเนี่ยเป็นสีเดียวกันเห็นไหมนี่คือมหาสุบินนิมิตที่พระองค์ทรงฝันก่อนจะได้ตรัสรู้ว่องพยากรณ์เองด้วยเนี่ยเนี่ยการที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยเดินไปบนภูเขาเนี่ยมีกองคูดกองอุจจาระเต็มไปหมดนี่นะใหญ่เนี่ยนะแต่ไม่แปดเปื้อนคูดเนี่ยอันนี้เป็นมหาสุบินนิมิตข้อที่5ปรากฏเพื่อรู้การที่พระตถาคตได้จีวรได้อาหารและบิณฑบาตได้เสนาสนะกีฬาและเภสัชบริขารแล้วบริโภคแบบไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกไม่ติดในวัตถุกรรมเลยเนี่ยไม่ติดในสิ่งเหล่านี้เลยได้มากขนาดไหนดูเขาถวายพระพุทธเจ้าสิพระเจ้าโศกนี่ยกแผ่นดินอินเดียยกชมพูทวีปถวายอะไรนี่ยกให้ที่ถวายพระพุทธเจ้าไม่เคยติดข้องกับสิ่งเหล่านี้เลยนะจีวรก็ในยุคที่พระบรมศาสดายังทรงพระชนม์อยู่นี่นะเกวียนเนี่ย500เล่มเกวียน 1,000 เล่มเกวียนต่อกันเป็นระยะเนี่ยใครก็ปรารถนาจะนิมนต์พระศาสดากันนั้นไม่เคยติดสิ่งเหล่านี้เดินสลัดหนีสลัดจากได้อย่างไม่อาลัยไม่อาวรณ์เลยนี่ไงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ไม่ติดจริงๆด้วยนี่นะภิกษุทั้งหลายมหาสุบินนิมิต5ข้อนี้ปรากฏแล้วแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งยังไม่ได้ตรัสรู้นี่นะพระมหาบุรุษนั้นทรงเห็นมหาสุบินนิมิต5ข้อนี้อย่างนี้แล้วทรงแก้สุบินนิมิตด้วยพระองค์เองว่าในวันข้างหน้าเราจะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยมั่นใจมั้ยพระเตระดามั่นใจป่ะแบบเนี้ยมั่นใจหรือไม่มั่นใจมั่นใจว่ามาครั้งนี้จะได้บุญไม่หลับเหมือนเก่าเลยเนาะ
สการพระคุณเจ้าค่ะอยากถามเรื่องแท่นวัชระอาสนะคะเพราะว่าตอนที่ฟังว่าพระพุทธเจ้าได้รับยาคาแล้วก็ปูขึ้นมาแต่ทำไมตอนหลังแบบเขาไม่ทำแท่นให้เหมือนยาคาทำเป็นแท่นหินนะคะคืออย่างนี้นะรับจากโสธิยาภามมาก็จริงแต่ตอนที่ว่าพระองค์เวียนประทักเวียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วสถานที่ต่างๆก็โครงเคลงประดุจดังล้อเวียนนี่นะไม่ตั้งมั่นพอมาอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็มั่นคงสถานที่ตรงมั่นคงก็มั่นใจว่าที่ตรงนี้เป็นที่ประทับแล้วก็จะไม่ได้รับความพ่ายแพ้พระองค์ก็จับญาติพอจับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบัลลังก์ที่เป็นทิพย์ปุ๊บขึ้นมาแทนที่เนี่ยบัลลังก์เป็นทิพย์เลยเนี่ยพอปูแล้วนี่เนี่ยพอปูเบ็ดเสร็จนะบัลลังก์ที่เป็นทิพย์ก็อุบัติเกิดขึ้นมาก็มั่นใจก็นั่งแต่นี้พญามารก็มาต้องการให้ไล่จากบัลลังก์ให้ได้พอรู้แล้วว่าพลาดถ้าคืนให้นั่งต่อไปเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก็ระดมทุกอย่างมันก็มีการต่อสู้ในรายละเอียดเยอะมากเลยทีนี้เห็นไหมว่าที่ตรงนี้คือมั่นใจถาดไหมที่อธิษฐานมั่นใจมหาสุบินไหมห้าพอมั่นใจท่านถึงบอกว่าพอราตรีนั้นน่ะล่วงไปแล้วได้ชำระกายแต่เช้าตู่เสด็จไปประทับนั่งที่โคนต้นอัชปารานิโคธเนื้อพินพระพักไปทางทิศตะวันออกแล้วก็รอภิกขาจารย์ครั้งนั้นหญิงสาวชื่อว่าสุชาดาเนี่ยแหละที่ดาของกุฎุมพีในหมู่บ้านเสนานิคมเนี่ยตำบลอุรุเวลาเนี่ยเจริญวัยแล้วตั้งความปรารถนาไว้ที่ต้นไทรนี้ว่าถ้าเรานั้นไปสู่ในตระกูลของสามีนะผู้มีชาติเสมอกันแล้วได้บุตรชายเป็นคนแรกก็จักทำพรีกรรมด้วยการถวายข้าวมัทุปายาตถวายข้าวมัทุปายาตมีความปรารถนาของนางก็สำเร็จนางก็ได้ให้แม่โคนมเนี่ย100ตัวเนี่ยอยู่ในดงชะเอมเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ให้ลูกนะโคเพศเมียของแม่โคเหล่านั้นเนี่ยเคี้ยวกินชะเอมทั้งหลายนั้นก็เป็นไปตามลำดับแล้วก็เหลือจนเจ็ดโดยลูกหลานเจ็ดช่วงไล่มาตามลำดับแล้วก็เริ่มหุงข้าวปลาญาจากน้ำนมของวัวนั่นแหละขณะนั้นพรหมก็ได้กั้นเสวยฉัตรในวันที่หุงข้าวมาทุปลาญาที่นะท้าวมหาพรหมมาแล้วกั้นเสวยฉัตรนี่สามโยชน์ไว้ข้างบนท้าวสกะก็ได้ก่อกองไฟพวกเทวดาก็ใส่โอชาที่เป็นทิพย์ลงในหม้อข้าวนั่นแหละในมาทุปลาญาตินั่นแหละข้าวมาทุปลาญาตินั้นน่ะสุกเวียนขวาเป็นทักษิณาวัตรในขณะที่หงนางสุชาดาทำด้วยตนเองนี่นะตกใจนะเวียนประทักษิณเนี่ยเวียนขวาเป็นทักษิณาวัตรเนี่ยเอาถ้าอย่างเราเนี่ยเคยทำทุกวันมันก็เดือดขึ้นมาปกตินี่ใช่ไหมมาวันนั้นวนเนี่ยวิ่งวนเป็นทักษิณาวัตรเนี่ยสะเทือนใจไหมก็ตกใจไหมตกใจก็ดีใจก็คิดว่าวันนี้เราเทวดาพวกเราคงจะของเราเนี่ยคงจะดีใจเหลือเกินลำดับนั้นนางปุณณธาสีแม่นมของนางสุชาดาถูกส่งไปทำความสะอาดที่ใต้ต้นไม้ก็พบเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งทอดพระเนตรดูโลกธาตุทางทิศปัจจีนผู้งดงามมีพระวรกายดุจสีทองเนี่ยนะตอนนั้นน่ะความเปล่งปลั่งเริ่มปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเหมือนดวงทินกรเนี่ยแห่งพระมุนีเข้าประทับอยู่ที่ต้นไม้อันประเสริฐก็ดุจดังแสงสว่างกลับไปก็รีบไปรายงานบอกกับหัวหน้านายบอกว่าวันนี้เทวดาของพวกเราลงมาจากต้นไม้มานั่งจริงๆด้วยเป็นสำคัญว่าเป็นเทวดานางสุชาดาว่าถ้าคำพูดของเธอนั้นถูกต้องนะบอกว่าจะได้กลับกายจากธาตุมาเป็นในฐานะเป็นบุตรเนี่ยนะเป็นลูกและที่สุดจริงๆก็นางก็บรรจุข้าวปลาญาติแล้วนะลงในถาดทองที่มีราคา 100,000 กหาปณะจนเต็มแล้วเนี่ยก็ไปถวายทองคำด้วยนะลองคิดดูไม่ใช่ถวายข้าวอย่างเดียวนะทูลไว้บนศีรษะตนเองก็เดินมุ่งหน้าใส่ศีรษะเหมือนคนอินเดียเนี่ยนะนั่นแล้วตั้งไว้บนศีรษะก็เดินด้วยความนอบน้อมไปแล้วอุ้ยจะมาถวายเอออย่างเราเวลาจะไปก็ทูลหัวไปถวายดีมั้ยวันนี้ไฟดับเลยเออมีเดี๋ยวยอมจะไปทานข้าวกันนี่กี่โมงแล้ว6:30
พอกันหรือยังข้อมูลจบแล้วแต่พระสรีระของข้าพระพุทธเจ้าแต่พระองค์นะเออจะบอกทีนี้องค์ปัจจุบันนี้18ศอกนะครับเออจะบอก18ศอกก็จุดทริศจุดที่จมกับจุดที่ลอยก็แค่ใกล้นิดเดียวนะฮะแต่พระองค์ที่แล้ว80ศอกเนี่ยก็จะต้องเลยจากจุดที่ยืนไปประมาณ62ศอกก็แสดงว่าจุดโอ้โหดิอาจารย์มีใจต้องตอบเองนิดนึงอันนี้มาเจอนักวิเคราะห์แล้วก็แสดงว่าจุดที่รอเนี่ยจะต้องคนละจุดกันถูกไหมฮะแต่จุดที่จมเป็นจุดเดียวกันนี่ก็ตอบได้แล้วว่าจุดที่รอไม่ใช่จุดเดียวกันต้องเป็นคนละก็อันนี้ก็ท่านอาจารย์มีชัยก็ได้สันนิษฐานแล้วครับก็อย่างที่ผมถือตามที่ท่านว่าเนี่ยคือไม่ได้จุดเดียวกันเพราะว่าอาจจะใช้คำว่าอาจจะพระสีระแต่ละองค์นี่ไม่เท่ากันถูกไหมก็วิเคราะห์ตามนั้นเลยนึกว่าอันนี้ไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามปัญหานึกว่าถามดีมีมุมคิดได้ดีตรงนั้นนั่นแหละนะตอนนั้นก็คือเมื่อพระโพธิสัตว์รับถาดทองคำนั้นแล้วเสด็จดำเนินไปที่ฝั่งแม่น้ำในลัญชลาก็วางถาดทองที่ฝั่งแม่น้ำท่าตรงนั้นก็เรียกท่าสุปฏิทิตะสงสนานแล้วก็ขึ้นมาประทับนั่งที่ร่มเงานั้นเนี่ยเย็นสบายแล้วก็ทรงปั้นข้าวปลายาดนั้น49ก้อนแล้วก็เสวยข้าวปลายาดนั้นแล้วก็ทรงลอยถาดพร้อมกับทรงอธิษฐานว่าถ้าวันนี้เราจะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไปถาดนั้นก็ทวนกระแสน้ำไปนะนั่นแหละพุ่งไปตามลำดับนั่นแหละไปถึงที่อยู่เมื่อตกลงไปก็ถึงที่อยู่ของพญานาคราชพญานาคได้ยกถาดของพระพุทธเจ้าสามองค์นั้นขึ้นแล้วก็วางไว้บนถาดทั้งสามใบนั้นครั้นแล้วพระโพธิสัตว์ก็พักผ่อนกลางวันในป่าสาระอันลื่นลมใจที่มีสีเขียวเป็นต้นเหล่านั้นออกจากกลิ่นหอมอย่างยิ่งใกล้ฝั่งแม่น้ำทรงบำเพ็ญเพียรเกิดสมาบัติ8แล้วก็ได้อภิญญา5ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานได้รูปฌานอีก4เป็น8เค้าเรียกสมาบัติ8ได้อภิญญา5ก็คือมีทิพยจักขุญาณเป็นต้นเหล่านี้เป็นโลกิยะแล้วก็เสด็จดำเนินไปตามหนทางที่เหล่าเทวดาตกแต่งไว้ในเวลาเย็นได้สมาบัตินะแล้วนะตอนนั้นนะสมาบัตินี้ได้แล้วหลายท่านบอกว่าพระศาสดาเนี่ยข้ามแม่น้ำได้อย่างไรแล้วมีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งไปเขียนเรื่องว่าพระศาสดาเนี่ยเดินลุยน้ำอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวสิ้นเชิงเลยทางนี่คือเทวดาตกแต่งให้เสด็จข้ามแม่น้ำเนรัญชลาเนี่ยนะทรงสนานแล้วเสด็จขึ้นไปดำเนินนะมุ่งพระพักไปยังต้นมหาโพเหล่าเทวดายักษ์และก็คนทันเป็นต้นได้พากันบูชาด้วยพวงมาลัยของหอมและเครื่องทิพนานาพันเยอะแยะหมดเลยเวลานั้นโสติยพราหมณ์ก็คนหาบหญ้าก็ถือหญ้าเดินสวนทางมาทราบอาการของมหาบุรุษจึงได้มอบหญ้า8กำพระโพธิสัตว์ก็ทรงรับหญ้าไว้แล้วก็เสด็จเข้าไปโคนต้นอัสสัทธพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้แห่งชัยชนะดุจยอดเขาอาสิตันชนะก็มีสถานที่ตรงนั้นก็คือว่าต่อมาก็คือว่าได้ประทับยืนอยู่ทางทิศต่างๆทิศทักษิณเป็นต้นอะไรเนี่ยสถานที่ที่ไม่หวั่นไหวเป็นต้นไปตามก็คือดังที่ได้กล่าวนี่รายละเอียดก็เป็นตรงนี้ก็คือว่าในรายละเอียดก็คือว่าพระมหาบุรุษนั้นทรงก็คือหันด้านหลังนะก็บอกว่าพระพักแต่ทางด้านทิศตะวันออกที่ว่านั่นแหละพระพุทธเมตตานั่นแหละพระปฏิสดางก็คือด้านหลังก็ต้นพระศรีมหาโพเนี่ยนะต้นโพนั้นน่ะมีประมาณขนาด50ศอก50ศอกซึ่งเป็นดุจแท่งเงินที่วางไว้บนต่างทองคำเนี่ยมีกิ่งโพดุจฉัตรแก้วกลางกั้นอยู่เบื้องบน
ตกลงบนจีวรที่มีสีดุจทองคำของพระมหาบุรุษก็ได้รุ่งโรจน์เหมือนกับแก้วพระกาฬเก็บไว้บนทองคำตรงนี้ก็คือพระมหาบุรุษก็ทรงพลังนารายณะก็คือสำเร็จอภิญญาภะแล้วก็เข้าสมาบัตินะอยู่ในโพธิมณฑลก็คือว่าที่ต้นไม้แห่งชัยชนะทำความชัยชนะแก่โลกทั้งปวงเป็นต้นเหล่านี้ตอนนี้ก็มีการต่อสู้กันอีกเรื่องมารทั้งหลายเหล่านี้นั่นคือในรายละเอียดเนาะพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสรู้ในรายละเอียดในการที่จะได้ตรัสรู้ก็ดูรายละเอียดในวันต่อไปเนาะวันนี้ก็คงไม่มีประเด็นอะไรนะเวลาที่เริ่มจะถามข้าวนะคะเหมือนกับว่าจะไปแก้บนกับเทวดาแล้วท่านทราบตอนที่ไปพบพุทธเจ้าทราบไหมคะว่านั่นคือพระโพธิสัตว์ไม่ใช่เทวดาหรือว่าอย่างไรแค่ตอนนั้นนางเข้าใจว่าเป็นเทวดาเพราะว่ามีผิวพรรณเปล่งปลั่งประดุจทองเลยและนางก็ยังบอกว่าความประสงค์ของนางมีความปรารถนาสิ่งก็สำเร็จสมความปรารถนาฉันใดขอให้ความปรารถนาของท่านจงสำเร็จเถิดไม่ใช่แต่ขาบอกว่าอาหารมื้อนั้นเป็นปัจจัยแก่การได้สัมมาสัมโพธิญาณก็คือถวายให้ทั้งถาดด้วยทั้งอาหารด้วยพระองค์ก็ทรงสงสนานเบ็ดเสร็จแล้วก็ปั้นข้าวพายาตเป็น49ก้อนแล้วก็เสวยพงเสวยเบ็ดเสร็จแล้วก็นั่นแหละแล้วอยู่ต่อมาก็นั่นแหละข้าวแล้วก็พระองค์ได้อภิญญาเบ็ดเสร็จแล้วใช่ไหมถามว่าอาหารเหล่านั้นเป็นปกตูปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังแก่การทำให้ได้สัมมาสัมโพธิญาณ